เหรียญฉลองอายุ95ปีรุ่นเมตตาบารมีใหญ่ไพศาลหลวงปู่แย้มวัดสามงามจังหวัดนครปฐมปี2551นะครับรุ่นนี้จัดสร้างเพื่อหาปัจจัยในการสร้างซุ้มประตูและแนวกำแพงวัดสามงามที่ถูกเวรคืนนะครับและเพื่อขยายผิวถนนตามแนวกำแพงวัดส่วนเงินที่เหลือจากการเช่าเหรียญรุ่นนี้ก็นำไปสมทบทุนสร้างอาคารที่พักสงฆ์ของโรงพยาบาลดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับเหรียญรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หลวงปู่แย้มท่านมีส่วนร่วมเกือบทุกขั้นตอนในการจัดสร้างนะครับตั้งแต่การออกแบบเหรียญมอบชนวนมวลสารเก่าที่ท่านสะสมไว้มาเป็นมวลสารนะครับแล้วท่านยังจานแผ่นยันเนื้อละ10แผ่นเนื้อทองคำจานแผ่นยัน3แผ่นนะครับการจานนี้จานด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วท่านยังกำหนดวันกำหนดเลิกเองนะครับรูปแบบของพิธีพุทธาภิเษกเองการนิมนต์พระเกจิมาร่วมสวดในพิธีด้วยตัวท่านเองนะครับปลุกเสกในวาระฉลองหลวงปู่แย้มอายุ95ปีในปี2551และหลายพิธีนะครับในการปลุกเสกหลายพิธีและยังรวมปลุกเสกในพิธีเสาห้าด้วยมาดูการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีเนื้อทองคำบวกล็อกเก็ตฝังตะกรุดทองคำสร้าง12ชุดนะครับเนื้อเงินเหรียญเนื้อเงินสร้าง595เหรียญเหรียญเนื้อตะกั่วสร้าง595เหรียญเท่ากับเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อนวโรหะสร้าง995เหรียญเหรียญเนื้อทองแดงสร้าง 9,595 เหรียญนะครับที่เราชมอยู่นี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลักษณะของเหรียญด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่แย้มครึ่งองค์นะครับหน้าใหญ่ดูลักษณะก็คือหน้าท่านจะใหญ่นะครับมีการตอกโค้ดพระพุทธตรงจีวรและมีคำว่าพระครูประยุทธ์นวการวงเล็บแย้มนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญส่วนด้านหลังของเหรียญตรงกลางจะเป็นยันข้างบนยันนะครับจะบอกฉลองอายุ95ปีเป็นเลขไทยใต้ยันลงมานะครับใต้ยันลงมาจะบอกวัดอรัญญิการามวงเล็บสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมและจะมีการตอกโค้ดอีกตัวที่ด้านหลังนะครับถือเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์อีกรุ่นของหลวงปู่แย้มนะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล